ประหยัดไปไม่เกรงใจใครอาชีพของผมใช้แค่ลมหายใจก็ได้เงินนี่คือความจริงของนักลงเสียงโฆษณาหรือเปล่าไม่ครับไม่จริงจริงๆแล้วมันมีต้นทุนครับต้นทุนของการลงเสียงนะครับก็คืออาหารและไฟฟ้าที่ผมต้องใช้เพื่อไมโครโฟนนี้และคอมพิวเตอร์เพื่ออัดเสียงครับแน่นอนว่าการกินอาหารเพื่อมีแรงทำงานแต่ทานน้อยๆต้นทุนลดทันทีครับและค่าไฟฟ้าล่ะผมลดได้ยังไงเทคนิคนี้แมเนเจอร์ของผมแชร์มาให้ฟังครับง่ายมากครับ4ปอปิดปรับปลดเปลี่ยนปิดนะครับปิดเครื่องไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นพอผมใช้คอมพิวเตอร์นะครับบางทีผมอัดเสียงนี่เนี่ยนะครับแล้วยังไม่ได้ตัดไฟล์ผมก็เปิดคอมทิ้งไว้ครับอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีครับเซฟแล้วก็ปิดซะและในขณะทำงานผมก็จะปรับแอร์ไปที่26องศาเซลเซียสพร้อมเปิดพัดลมตัวผมนะครับพอผมอัดเสียงที่บ้านผมจะอัดอยู่ในตู้นี้นะครับดังนั้นเสียงลมไม่ได้เข้าไมโครโฟนแน่แต่ได้เซฟค่าไฟปลดเพราะไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเราควรจะปลดปลั๊กไฟครับเพราะเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันก็จะมีไฟแดงๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือว่าคอมอะไรประมาณนี้ไฟเล็กๆเหล่านี้นะครับเปิดทิ้งไว้นานๆมันก็กินไฟฟ้าเหมือนกันครับเปลี่ยนการเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กนะครับแทนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ใหญ่ๆนะครับมันก็จะลดค่าไฟครับอย่างเช่นผมนะครับบางทีผมก็จะใช้คอมใหญ่เพื่ออัดเสียงหรือทำงานครับแต่ผมก็สามารถตัดเสียงบนแล็ปท็อปได้เหมือนกันในโอกาสที่เราทำได้นะครับก็พยายามทำงานบนแล็ปท็อปดีกว่าครับถ้าทำแบบนี้นะครับเราจะประหยัดไฟการไฟฟ้านครหลวง MEA ห่วงใหญ่ใส่ใจคุณทุกฤดู This video and these awesome tips were brought to you by Kriton Voiceovers